เทปโคตรสปอยแล้วนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยโคตรสปอยจะพูดทำไม 2-3 ครั้งวะนี่เป็นโคตรสปอยหนังเรื่องมันสิงอยู่ในปลาเริ่มเรื่องมาเนี่ยเขาเริ่มต้นสตาร์ทอารมณ์เราด้วยซีนริมบึงริมบึงบรรยากาศเนียนๆเลยถ่าย Day for Night รู้สึกได้ว่าถ่าย Day for Night คำว่า Day for Night ก็คือตามชื่อเลยครับถ่ายกลางวัน for night เพื่อเอามาย้อมให้เป็นกลางคืน Day for Night ยากตรงไหนยากตรงที่มันต้องเขาเรียกอะไรมันต้องจำกัดมันต้องคำนวณแสงที่จะบันทึกเข้าไปอย่าให้มันคอนทราสต์เยอะเกินกลางคืนนะเว้ยมึงจะให้แฟร์เข้ากล้องไม่ได้เพราะเนี่ย Day for Night อะไรอย่างเงี้ยนี่พูดง่ายๆนะครับพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องเนี้ยผมชอบบรรยากาศและงานเกรดดิ้งงานเกรดดิ้งคืองานย้อมสีนะครับผมเริ่มต้นด้วยซีนริมบึงอย่างที่ผมบอกมีผู้ใหญ่วัยกลางคนประมาณ3คนนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งแปลกใจจริงปลานั่งนานแล้วก็ไม่กินเหยื่อนั่งรออยู่นานจนฉันละเบื่อปลาไม่กินเหยื่อน่าแปลกใจสักพักแม่งได้ปลาได้ปลาทำอะไรกันกูมาปิกนิกอ่ะทำไมอ่ะมาปิกนิกก็ต้องปิ้งปลากินกันโหยสนุกสนานอร่อยสักพักเสียงผีลอยมาปลาอร่อยไหมเริ่มต้นกันแบบเนี้ยไม่ต้องพิลี่พิไลไม่ต้องสุภาพไม่ต้องจวบสตาร์ทขี้อะไรไล่อารมณ์ไม่ต้องปลาอร่อยไหมโหไอ้สามคนนี่มันก็เลิกลากใช่ไหมพอเลิกลากปั๊บปลาอร่อยไหมค่อยๆดังขึ้นคิดว่าผมควรจะทำอารมณ์ไหนดีผมงงอารมณ์ตัวเองมากอะว่ากูควรกลัวหรือขำมึงดีกูควรทำอย่างไรดีสักพักทุกคนมองไปอยู่ตรงกลางวงเห็นปลาย่างปลาย่างแม่งกำลังอ้าปากนอนนี่สมมติกูเป็นปลาย่างนะก็นอนอย่างนี้แล้วก็อ้าปากแล้วก็บอกว่าปลาอร่อยไหมเอปลาอร่อยไหมปลาย่างถามคนกินว่าปลาอร่อยไหมสักพักเอาแล้วมึงออกอิทธิฤทธิ์ทุกคนชักดิ้นชักงอโหยควิกคัตเห็นไอ้ตาลุงนั่นดิ้นเห็นไอ้ตาลุงนี่ชักดิ้นชักงอไอ้ตาลุงคนนั้นเอาหัวโขกหินไอ้เหี้ยนี่ผีเข้าผีออกโอ้บัวสามคนแม่งชักดิ้นชักงออยู่ตรงนั้นอีกคนก็ตายด้วยหัวโขกหินอีกคนนึงก็กูจำไม่ได้แล้วมึงเป็นเหี้ยอะไรตายแต่ตายไปสองเหลือลุงหนึ่งคนที่รอดเพราะอะไรรู้ป่ะวิญญาณดำดำควันดำดำเหมือน PM 2.5 ที่ออกท้ายรถบรรทุกอะอย่างนั้นอะควันดำแบบนั้นเลยวูออกจากปากปลาแล้วเข้าไอ้ลุงคนนี้สักพักลุงคนนี้ก็โดนผีสิงไงโดนผีเข้าต่อมาก็ตัดเข้ามาในเมืองก่อนหน้านี้มันก็มีให้เห็นตำหนักพระเอกเห็นเคสก่อนหน้าที่จะเคสลุงเนี่ยก็คือเอาง่ายจั่วก่อนไงว่าเนี่ยเป็นหมอผีก็ต้องให้เคสผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการเล่าเรื่องของเขานะมันเป็นสเต็ปการเล่าเรื่องเราไม่สามารถวิจารณ์สเต็ปการเล่าเรื่องได้สเต็ปการเล่าเรื่องเนี่ยของพวกเนี้ยมันเป็นเขาเรียกมันเป็นงานศิลปะซึ่งมันเป็นสไตล์ส่วนตัวมีคนมาทำพิธีก็จะเห็นเลยจับหัวที่ผมบอกอะจับหัวแล้วผีออกจับหัวแล้วผีออกสักพักพอหมดเคสนี้ไปหนังก็ดำเนินไปเรื่อยๆก็จะเห็นไอ้เด็กอย่าลืมว่าหนังเรื่องเนี้ยที่ผมพูดไว้คือมี2ครอบครัวหลักๆครอบครัวพระเอกเว้ยพ่ออยู่กับลูก2คนแม่ไม่มีผมหลับไปขอโทษทีผมจำไม่ได้ว่าแม่เขาไปไหนแต่ผมจำได้ว่าแม่เขาตายส่วนอีกครอบครัวนึงไอ้เด็กเหี้ยเนี้ยอยู่แต่กับแม่2คนแต่พ่อไม่ได้ตายเขาเลิกกันครอบครัวแตกแล้วแม่อยู่กับลูก2คนอย่าหวังนะว่าให้พ่อครอบครัวเนี่ยจะไปจีบหรือไปมีสัมพันธ์ตุ๊กกิ๊กกุ๊กกุ๊กแบบรวมครอบครัวกันแล้วช่วยกันปราบปลาไม่มีไม่รู้จักกันสุดท้ายที่เชื่อมโยงกันมีอยู่อย่างเดียวคือไอ้เด็กเนี่ยมันทำหนังสั้นกันกับเพื่อน2คนมีไอ้อ้วนกับไอ้เด็กส้นตีนเนี่ย2คนถ่ายหนังสั้นกันก็ไปขอสถานที่กับไอ้ลุงนี่ไงไอ้เจ้าของสำนักไล่ผีเนี่ยก็ไอ้คือพระเอกนี่แหละก็คือได้ตัวละครมีจุดเชื่อมโยงกันสักพักไอ้ลุงตอนเริ่มที่ถูกผีริมน้ำผีปานินสิงอะก็มาเว้ยไอ้นี่ดูปั๊บเดียวโอ้โหเป็นหมอผีเก่งไงดูปั๊บเดียวเหมือนกระเทยมองกระเทยแล้วรู้เลยอีกระเทยนี่เหมือนกันเป็นหมอผีเห็นผีเยอะ
อีปีศาจแยกได้เลยไหนปีศาจไหนสัมภเวสีไหนเหี้ยอะไรแยกได้หมดแม่งเห็นปั๊บรู้เลยอู้หัวหน้าพวกมึงโดนปีศาจสิงก็ต้องทำพิธีไล่ผีถูกป่ะก็ลูกค้ามาไม่ไล่ได้ไงหมดสปิริตไอ้เหี้ยเสียสปิริตหมอผีหมดต้องปราบได้ก็พยายามปราบกันอู้ปราบแต่ว่าไอ้ลูกน้องมันติดปลามาด้วยปลานินอะแล้วแม่งก็ทำพิธีกันไล่ผงไล่ผีอีเย้ยมีฉากเออไอฉากไล่ผีนี่ก็มันดีนะแม่งมึงก็ไล่กันไปกันมาจับหัวอุ้ยมีการกระโดดกันเองว่าโอ้ยโหผีแก่กล้าแก่เออล่างอะแก่ผีอะกล้าแก่กล้าเออใช้คำนี้เลยแม่งแก่กล้าเลยสรุปแล้วเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยคือแม่งย้ายผีจากในร่างลุงไปอยู่ในร่างปลาได้สำเร็จโอ้โหกูโล่งใจแม่เจ้าผีกลับไปอยู่ในปลาเหมือนเดิมแล้ววิธีปราบปลาพิธีแม่งยังไม่จบเว้ยลูกน้องแม่งก็เอาปลานิลที่ผีสิงตัวนั้นดิ้นเนี่ยเอาไปหยิบปลาปั๊บภาพตัดเป็นเหมือนเขาให้ซีนเหมือนกล้องแม่งอยู่ใต้น้ำมันติ้งต่างก็เป็นน้ำมันแหละโอ้ยเห็นเลยเดือดสักพักมีปลาแม่งหล่นลงมาตัดภาพไปกลับลงบนปีศาจแม่งโดนทอดเรียบร้อยไอ้เหี้ยขาดชุบแป้งอย่างเดียวอ่ะน่าจะชุบแป้งด้วยกูว่าจริงแล้วอ่ะมันจะได้ช่วยกักไงกักให้ผีอยู่ข้างในก็คือแม่งทอดปีศาจกันแล้วพอทอดสุกปั๊บทอดจนเกลี้ยงอ่ะทอดจนเกลี้ยงเลยไม่รู้เหตุผลอะไรที่ต้องทอดจนเกลี้ยงเหมือนกันหนังแม่งไม่ได้บอกแต่ทอดจนเกลี้ยงตัวดับบิดเลยทิ้งถังขยะแม่งถือท่านี้ทิ้งถังขยะไอเด็กนั่นก็ทำอย่าลืมว่าเด็กคนนั้นทำสารคดีอยู่ข้อเก็บภาพถูกไหมล่ะมันก็มาเก็บภาพปุ๊บแล้วแม่งก็มาที่ปีศาจปลาที่อยู่ในถังขยะกลายเป็นปีศาจนิโกรแล้วเปลี่ยนสัญชาติและย้ายสัญชาติจากผีฮ่องกงเป็นผีปลานิโกรมึงก็หยิบผีปลานิโกรมาพูดกับไอ้อ้วนบอกว่าปีศาจถูกทอดแล้วว่ะแล้วแม่งมีทิ้งให้พวกกูด้วยแต่จริงๆแล้วอ่ะหนังเรื่องนี้ส่วนตัวเขาตั้งใจให้มันแบ็คคอมเมดี้อยู่แล้วเว้แต่ความแบ็คคอมเมดี้ของหนังเรื่องนี้ผมบอกก่อนว่ามันไม่ได้เป็นแบ็คคอมเมดี้ที่โฉงฉางอะคำว่าแบ็คคอมเมดี้ที่โฉงฉางเนี่ยผมจะไม่ได้หมายถึงโฉงฉางแบบหนังพจน์อานนท์แบบฮากากอย่างนั้นน่ะพอคุณไปดูมันตลกแหละด้วยสำนวนด้วยไดอะล็อกการพูดเนี่ยเจอผีปลาบอกแม่งปีศาจถูกทอดแล้วอะไรเงี้ยแต่หนังมันไม่ได้ขยี้หนังมันแค่ทิ้งช่วงระยะเวลานิดนึงพอเขารู้ว่าคุณหามุกนี้แหมมันเลยทิ้งนิดนึงแล้วก็เข้าซีนต่อไปพอหมดตรงเนี้ยกูหลับเลยเพราะว่าหลังจากเนี้ยสิ่งที่เขาเล่าก็คือเขามาเล่าและปมครอบครัวแต่ละครอบครัวเนี่ยมีปมปัญหาใหญ่ของตัวเองอยู่คือไอ้ครอบครัวพระเอกที่เป็นหมอผีเนี่ยจริงๆแล้วไอ้พลังที่เราเห็นตอนเริ่มอ่ะนั่นไม่ถึงครึ่งของพลังที่มันสามารถจะปล่อยออกมาได้เว้ยแล้วอะไรคือปมที่กดความรู้สึกพ่อหมออยู่คือไอ้พ่อหมอคนเนี้ยพึ่งพระพุทธรูปมากเกินไปเอางี้ดีกว่าพึ่งพระพุทธรูปมากเกินไปแล้วก็ไม่มีความมั่นใจในตัวเองตั้งแต่เสียเมียไปประมาณนี้ส่วนครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งจำที่ไอเด็กบอกว่าปีศาจถูกทอดแล้วได้ป่ะอันเนี้ยก่อนจะไปปูครอบครัวเด็กอะไอปีศาจปลาที่แม่งเปลี่ยนสัญชาติเป็นนิโกรแล้วอะแม่งก็พออืดพออมแม่งยังไม่ตายเว้ยยังดิ้นบึ๊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 อย่างเงี้ยมันมีท่าทางเหมือนจะอกออกมาอ้วกอะอ้วกออกมาบึ๊บึ๊บึ๊สักพักบึ๊เป็นปลาตัวเล็กๆเว้ยแม่งกระเดว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 ไอ้เหี้ยมีแบ่งเซลล์ออกมาเป็นลูกปลาจากปากแม่งแล้วก็กระเดวกระเดวกระเดวอยู่บนถนนกระเดวกระเดวปั๊บไม่นานไอเด็กคนนี้แม่งก็จับแล้วแม่งก็ให้ตายบังเอิญพกขวดโหลมาด้วยบังเอิญจริงๆพกขวดโหลมาในกระเป๋าบังเอิญสุดๆเอามาแล้วบังเอิญในบังเอิญคือว่าตายในขวดโหลมีน้ำด้วยตายบังเอิญไม่นึกเลยจริงๆว่าวันนี้จะมาเจอปลาปกติแล้วเนี่ยเด็กฮ่องกงก็พกโหลแก้วใส่น้ำเดินไปเดินมาอยู่แล้วไงก็ไม่ผิดปกตินี่ทุกคนก็พกใช่ไหมล่ะใครบ้างไม่พกโหลใครบ้างไม่พกขวดโหลใส่น้ำเดินไปเดินมาเฮ้ยผิดปกติแล้วทุกคนเขาก็พกขวดโหลใส่น้ำเดินไปเดินมากันทั้งนั้นเนี่ยเจอปลาแหมมึงพูดอยู่ว่าปลาที่เป็นนิโกเนี่ยคืออะไรปีศาจไอเด็กนี่อ้าวทำไมอ่ะกูเป็นคนชอบเลี้ยงปีศาจกูจับปีศาจใส่โหลเลย
เอากลับบ้านแล้วเอากลับบ้านไปทำอะไรไม่ได้ไปกินนะบ้าหรือเปล่าหายากนะเนี่ยถ้าเป็นการ์ดเป๊ปซี่ก็การ์ดนูนขอบทองอ่ะเอาไปเลี้ยงสิใส่ตู้ปลารวมกับปลาทองปลาเงินเฮียอะไรมึงเอาปีศาจไปเลี้ยงกับปลาทองแล้วหาเรื่องป่ะล่ะหาเรื่องป่ะล่ะแล้วมึงก็เป็นนักเรียนอยู่นักเรียนอยู่บ้านมันกี่ชั่วโมงเองส่วนใหญ่ก็อยู่โรงเรียนใช่ป่ะล่ะก็ยังมีชีวิตไปเรียนน่ะตื่นเช้าไปเรียนกลับมาเย็นใช่มั้ยล่ะนี่ยังไม่รวมเวลาทะเลทลายอีกเพราะมึงทำหนังสั้นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยชะตากรรมตกอยู่ที่ใครอ่ะแม่ไงแม่มึงไงแม่มึงก็โดนผีสิงน่ะเข้าล็อกเชื่อมั้ยช่วงที่พี่เวียนซูโดนผีหลอกอยู่ในบ้านนั่นขนาดพอจังหวะแพนกล้องก็ตู้บิ้วขนาดไหนหนังเรื่องนี้บรรยากาศมันหลอนอยู่แล้วบรรยากาศมันหลอนอยู่แล้วเลยคืองานเกรดดิ้งงานในซีนของคุณมันดีอะมันสวยอะสำหรับผมมันโอเคอะมันให้เราได้รับฟีลลิ่งแบบเฮ้ยหนังผียุค90เลยอะผมโคตรเสียดายเลยอะคุณเอาซาวมาดับขนาดนี้แม่งเสียดายมากอะเหมือนแม่งถ้าเป็นอาหารน่ะโหยหน้าตาดีเลยหน้าตาดีเลยแต่มึงใส่น้ำปลามาเยอะเกินไอ้เหี้ยเค็มแดกไม่ได้ผมไม่ใช่คนชอบกินเค็มไงผมเลยกินไม่ได้เลยทีเนี้ยทั้งที่ตอนมากูโอ้โหแม่งชอบมากไอ้เหี้ยแม่งยอมสวยผมโอเคกับมูดโทนกับสีของมันมากอ่ะแต่เนี่ยตู้เชื่อไหมว่าขนาดมันบิ้วขนาดเนี้ยสภาพผมรีเพลย์ให้ดูตู้พยายามจะง้างตาดูหลังจากที่จำสแกให้กูสะดุ้งตื่นพยายามจะง้างตาทางตาดูแม่งก็ช่วงตรงกลางเนี่ยเป็นช่วงที่โคตรทรมานสำหรับผมเลยทรมานในการถ่างตาดูแล้วจับใจความทั้งหมดสรุปรวมจับใจความทั้งหมดก็คือเขาค่อยๆปูส่วนของวิเวียนซูใหม่ผมว่าน่าจะเป็นความที่เขาอยากจะขยี้วิเวียนซูกับการโดนหลอกกับผีกับอะไรเขาอยากจะเล่นกับโมเมนต์อะไรบางอย่างตรงเนี้ยนึกภาพไหมครับมันเลยเหมือนเขาสตาร์ทหนังเรื่องใหม่ในหนังเรื่องเดียวกันอีกรอบนึงเนี่ยจริงๆไอ้สไตล์อย่างเนี้ยมันเคยมีมาแล้วไอ้การที่แบบเหมือนสตาร์ทหัวเรื่องมาปั๊บแม่งเรื่องเรารู้แล้วนะแล้วเหมือนเขาตัดไปอีกเรื่องนึงแล้วเริ่มสตาร์ทใหม่ไม่ใช่วิธีที่ไม่ดีถ้าเล่าดีผมถือว่าเก่งมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดกับผมเลยคือหลับอย่างที่บอกแม่งพยายามทางตาแล้วทางตาอีกสรุปรวมก็คือเขาสตาร์ทเรื่องก็คือวิเวียนซูโดนผีปลาหลอกผีปลาพยายามทำทุกอย่างที่จะเข้าสิงวิเวียนซูให้ได้เนี่ยตรงกลางแล้วมันก็จะมีเล่าเรื่องของพระเอกไปด้วยก็คือพระเอกมีความแบบต้องเลี้ยงลูกคนเดียวลูกคือหัวแก้วหัวแหวนเลยมีความยังติดอยู่กับวันเก่ายังติดอยู่กับเมียที่ตายไปและมีอีกอย่างนึงคือพระเอกเนี่ยเป็นคนที่ให้ความสัมพันธ์กับพระพุทธรูปเจ้าพ่อเสือมากเพราะว่าตัวเองศรัทธาในรูปปั้นเจ้าพ่อเสือศรัทธามากทุกครั้งที่ไปปราบผีต้องเอารูปปั้นเจ้าพ่อเสือด้วยไปตั้งแล้วไปทำพิธีตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะทำพิธีเหมือนหนังจีนน่ะโหอลังการน่ะพอเข้าสู่คลายแม็กก็จะมีการที่ผีปลาเนี่ยควบคุมคนนั้นควบคุมคนนี้ผีปลาใช้ร่างแม่ของไอเด็กคนเนี้ยเป็นเหมือนโฮสต์แล้วโฮสต์ก็แม่งมีการควบคุมจิตใจปล่อยพลังควบคุมจิตใจไม่ใช่วิเวียนซูไปยืนปล่อยพลังนะแต่มันมีเงาดำๆเลยที่ครอบคุมวิเวียนซูอยู่ไปควบคุมจิตใจแต่ละคนโอ้ยลูกน้องของพระเอกอะในสำนักป่าผีโดนครอบงำหมดไอ้เหี้ยเข้าป่าสู้ไม่ได้โอ้ยโดนครอบงำโดนครอบโอ้โหมันมากมันมากเป็นหนังผีที่มีซีนแอคชั่นโอ้ยควิกคัทกันดูเดือดละทรานส์ฟอร์เมอร์ก็ทรานส์ฟอร์เมอร์ละโอ้โหไอ้เหี้ยแม่งสู้ไม่ได้แน่นอนอ่ะ
สุดท้ายแล้วพระเอกแม่งสู้ไม่ได้กลับไปหาพ่อพระเอกแล้วแม่งแบบสิ้นไร้หนทางมากสู้ไม่ได้แล้วลิ้วล้อด้วยลิ้วล้อแม่งจับรูปปั้นเจ้าพ่อเสือยกเหนือหัวแล้วทุ่มลงพื้นตั้งรูปปั้นเจ้าพ่อเสือคอหักหึเละพระเอกขาดที่พึ่งทางจิตใจก็ขาดที่พึ่งทางจิตใจกลับไปหาพ่อพ่อแม่งฟีลลิ่งเหมือนตอเหมือนโอดินพูดกับตออ่ะมึงเป็นเทพเจ้าแห่งค้อนเหรอทำไมมึงถึงขาดค้อนไม่ได้มึงเป็นเทพเจ้าแห่งค้อนหรือไงอันนี้ก็เหมือนกันนั่นเป็นเพียงก้อนดินเจ้าพ่อเสือไม่ใช่ก้อนดินแต่เจ้าพ่อเสือยังคงความศรัทธาอยู่ในจิตใจของพวกเราทุกคนอื้อหือพระเอกฮึกเหิมเลยฮึกเหิมพูดดีฮึกเหิมเฮ้ยไอ้เหี้ยอย่างนี้นี่เองแม่งก็เข้าป่าไปไอ้เหี้ยเข้าไปหาวัตถุดิบเข้าไปหาวัตถุดิบลับเข้าป่าไปป่าคราวนี้มันโอ้โหมาเป็นเส้นไซย่าเลยเหี้ยเป็นชาแมนคิงอ่ะแบ่งพลังกันอุ้ยเรียกพลังแบ่งพลังกันแล้วสักพักพ่อลูกเคยได้ยินคำว่าพ่อลูกมีสายสัมพันธ์ที่เรามองไม่เห็นไหมครับเกินจะตัดกันขาดได้หนังเรื่องนี้เล่นกับประเด็นตรงนี้ด้วยก็คือตอนที่จะแม่ง finish him ก่อนที่พระเอกจะแม่งปล่อยพลัง finish him ใส่ผีปลาแต่มันไม่ได้อยู่ในผีปลาแล้วเนี่ยกลายเป็นผีวิเวียนซูไปแล้วก่อนจะปล่อย finish him ใส่วิเวียนซูแม่งก็ลูกแม่งก็พลังขึ้นคราวนี้พ่อพลังขึ้นอยู่คนละที่กันนะแล้วเหมือนส่งพลังให้กันแล้วส่งพลังให้กันแล้วยิงเรา5สีต้องรวมพลังกันยิงซ้ำใส่เป็นเสือตัวยักษ์ไออีกฝั่งนึงก็มีเงาดำออกมาเป็นยักษ์ผียักษ์คือผีที่สิงอยู่ในปลาคือผีอะไรรู้ป่ะคือยมมาทูตเออเป็นแบบยมมาทูตเลยอะราชายมมาทูตที่อะไรไม่รู้อะโหเป็นระดับไม่ใช่ปีศาจกิ๊กก๊อกอะยิ่งใหญ่อะแล้วแม่งรวมกันกับลูก2คนเพจกับลูก2คนรวมกันยิงพลังทามทลายกลายเป็นโกโก้คันเออคงไม่ได้กลายเป็นโกโก้คันแล้วแม่งก็ใกล้เคียงละพอหลังจากที่รวมพลังกันยิงใส่ไปปั๊บอันนี้เราไม่นับไอ้ไม้ที่แทงที่อกนะพ่อหลังจากที่ลูกแม่งให้พลังมันสู้กันแพ้อยู่พักนึงแล้วแหละแล้วแม่งไม้แหลมๆแทงอกไม้ขนาดอันที่เท่าแทงโลแกนน่ะเออไม้ขนาดเดียวกันน่ะโลแกนตายไม่ตายไม้แม่งเท่าพุงมึงเลยอย่าว่าแต่ไส้ขาดเลยไปทั้งกระเพาะมั้งพอลูกส่งพลังให้ปั๊บโอ๊ยหักไม้ได้ดึงออกย้ําโอ้โหแม่งลงมาแล้วแม่งทำท่านี้อื้อหือเสือขึ้นที่มือแล้วขึ้นที่มือออกมาเป็นตัวฮะออกมาเป็นตัวเพื่อปราบเราร้ายคราวนี้แหละพี่เสือของเราก็วิ่งเข้าใส่ราชายมทูตโหยอลังการสนิกอะไรโหยอลังการมากอ่ะจบโอ้โหกูตาค้างว่าแบบจะแค่ทำได้ไงสุดท้ายจบก็คืออ่ะพระเอกตายพระเอกตายนะเรื่องนี้พระเอกตายพอหนังจบปั๊บแม่งขึ้นตัวหนังสือยังมีเอ็นเครดิตซีนนะจ๊ะเอ็นเครดิตซีนพูดถึงเอ็นเครดิตซีนก็คือคู่รักคู่หนึ่งกำลังมาซื้อบ้านใหม่พอแม่งมาเลือกซื้อบ้านใหม่บ้านเนี่ยบ้านอันนี้หลอนมากหลอนเลยหลอนจนกูเชื่อว่าไม่มีใครบนโลกใบนี้อยากจะซื้อมันอ่ะแต่อีสองตัวเนี้ยอยากซื้อมันหาเรื่องแท้มึงไม่เคยโดนผีปลาเข้าสิงใช่ไหมวิเวียนซูผีปลาสิงจนเสียคนไปแล้วอ่ะขนาดวิเวียนซูเนี่ยผีปลาสิงจนเสียคนเลยพวกมึงสองคนเป็นใครจะมาเล่นกับผีปลาเถอะเอ้ยเดี๋ยวแม่งโดนผีปลาภาคนี้เป็นปลานิลใช่ไหมภาคหน้าเป็นปลาดุกไปเลยตัวลื่นๆไงน่าเกลียดดีลื่นๆเมือกๆเหมือนปลาไหลผิวไม่เหมือนปลาไหลหน่อยเมือกๆลื่นๆมันสิงอยู่ในปลาดุกเออเอางี้เลยไอ้เหี้ยแล้วมีหนวดด้วยฮะหนวดสามารถยืดยาวได้แม่งไหลไปตามท่อเธออุ้ยคราวนี้แหละมึงปลาดุกหรือออคโตพัสไอ้เหี้ยแม่งเล่นได้เลยแล้วปลาดุกเวลาตายน่าเกลียดกว่าด้วยได้ซีนด้วยเละเทะแย่แยงผีผู้หญิงแล้วตัวเป็นเมือกๆน่ากลัวนะมึงเอาไปเล่นได้เลยผีปลาดุกคราวเนี้ยจริงๆนะอยากให้เป็นปลาดุกถ้าจะเป็นผีปลาดุกนะอยากจะให้เป็นปลาดุกตั้งแต่ภาควิเวียนซูนี่แหละแล้วให้ตอนถ่ายก็คือเอาเบบี้ออยล์ไง
ชาโลมวิเวียนซูอันนี้โอ้โหผีปลาดุกแม่งกูจะน่ากลัวหรือกูจะเซ็กซี่ผีดีอะไรเงี้ยก็หนังเรื่องนี้ส่วนตัวผมไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยย้ำอีกครั้งว่าไม่ชอบเลยแต่สิ่งที่ผมชอบในหนังเรื่องนี้ก็คือบรรยากาศคุณลองไปดูแล้วกันผมชอบบรรยากาศเพราะว่าหนังเรื่องนี้มันมีการย้อมคือช่วงตรงกลางที่ผมบอกไปที่ผมนั่งหลับๆตื่นๆน่าเบื่อเนี่ยที่เป็นหนังผีอีกเรื่องของวิเวียนซูที่หนังปลาที่ผีปลาในพยายามจะมาสิงวิเวียนซูเนี่ยผมบอกเลยว่าช่วงนั้นน่ะผมชอบมูดโทนเขามากเขาจะพยายามย้อมเป็นสีออกเขียวๆคุณลองนึกภาพถึงผีช่องแอร์เวลามันจะมีซีนที่เป็นกลางวันก็ดีหรืออยู่ในบ้านซีนทอล์คหรืออะไรก็ตามมันจะย้อมให้ออกเขียวเขียวจัดเลยแล้วผมรู้สึกว่ามันดูคลาสสิกดีแล้วหนังเรื่องนี้ทำไนท์ซีนได้ดีผมกล้าพูดว่าหนังเรื่องนี้ผมชอบไนท์ซีนของหนังเรื่องนี้มากแต่เราพูดถึงหนังเราพูดถึงทั้งหมดด้วยใช่ไหมครับงานโปรดักชั่นพวกโปรดักชั่นเนี่ยมันดีก็จริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วหนังเรื่องนี้ฟีลลิ่งของผมเนี่ยผมขอให้ที่2คะแนนจบกันไปครับกับรีวิวโคตรสปอยหนังเรื่องผีมันสิงอยู่ในปลาเขาจะมีเขาเรียกอะไรทำกินเนสบุ๊กใช่ไหมอีวิวเดทใช่ป่ะเลือดเยอะที่สุดมาบันทึกเลยหนังผีที่ใช้เกลือเยอะที่สุดจริงเปิดหัวข้อใหม่ไม่ต้องไปแข่งกับใครเปิดหัวข้อใหม่ไปเลยเป็นคนเริ่มต้นเป็นหนังผีที่ใช้เกลือมากที่สุดในการถ่ายผีสิงอยู่ในปลาเค็มดองกันให้มือซิดไปเลยดองกันให้มือเปื่อยกันในเรื่องไม่มือเปื่อยเออแล้วผีปลาเค็มเนี่ยมันต้องดองมันต้องมีการหมักการดองถูกไหมคราวนี้ดองคนไหนเหี้ยไม่ตัวเปื่อยโอ้ยน่ากลัวจะตายยี่ขนาดนึกน่ากลัวเลยอ่ะฝากกันไว้ด้วยครับค่ะก็มีเพจเสื้อซิกแอนทูเป็นเพจเสื้อของพี่ทับเองทำไม่ได้เยอะหรอกไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมอะไรมากก็ทำเพื่อความความชอบส่วนตัวแล้วก็เนาะถ้าใครชื่นชอบสไตล์เดียวกับพี่ทับก็สนับสนุนกันได้ครับนี่รายที่หนึ่งนี่รายที่สองเอ๊ใครที่สนใจก็รายที่1จัดโปรลด 10% นะครับรายที่2ก็เต็มราคาและสิ่งที่คุณกำลังอยู่นี่คือ Exif Entertainment จะมีรายการชื่อว่านอนหนังรีวิวนอนหนังรีวิวจะมีอยู่2แบบ2คลิปก็คือหนัง1เรื่องจะมีคลิปที่เป็นความรู้สึกหลังดูออกมาก่อนแล้วคลิปที่2ก็เป็นโคตรสปอยโคตรสปอยนี่อาจจะช้าหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าก็จะใช้เวลาว่างที่มีมาตัดโคตรสปอยให้ทุกคนดูกันส่วนคลิปความรู้สึกเนี่ยจะรีบตัดรีบปล่อยลากันไปก่อนครับหนังเรื่องต่อไปจะเป็นอะไรก็รอติดตามแล้วกันครับส่วนวันนี้ผีมันสิงในปลาเนี่ยบอกเลยว่าหนังจีนน่าจะมีไม่ค่อยขาดทุนเท่าไหร่ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีเนี่ยเขามีฐานแฟนคลับหนังจีนมีฐานแฟนคลับที่ค่อนข้างเขาเรียกอะไรเป็นส่วนตัวของตัวเองนึกไหมครับมีฐานแฟนคลับของตัวเองชัดเจนและเหนียวแน่นนึกไหมครับไม่ว่าจะดีไม่ดีเนี่ยมันอย่างน้อยๆเนี่ยผมว่าน่าจะไม่ขาดทุนหรอกผีมันสิงในปลานึกไหมครับแล้วยิ่งชื่อยิ่งบิ๊กไอเดียเนี่ยโอ้โหแม่งไวรัลเหี้ยๆนึกภาพไหมครับไวรัลกว่าหนังบางเรื่องที่พยายามจะไวรัลอีกไม่พูดว่าใครอ่ะจบกันไปครับกับผีมันสิงอยู่ในปลาที่คราวหน้าหนังเรื่องน่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยครับนอนหนังรีวิววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมปอบหยิบนี่ปอบหยิบแต่ถ้าใครเสียใจให้ปอบใจเฮ้ย